ที่โจทย์ปัญหาละคนนะคะโจทย์ปัญหาละคนครูบอกแล้วว่าจะต้องมีตัวหนังสือมีตัวเลขนะคะแล้วก็มีตัวเลขมากกว่า2จำนวนหรือถ้ามีแค่2จำนวนนักเรียนก็ต้องพยายามหาอีก1จำนวนให้ได้เพราะว่าเป็นโจทย์ละคนนะคะก็จะต้องมีหลายเครื่องหมายอยู่ในข้อเดียวกันแล้วเครื่องหมายไม่ได้ให้นักเรียนมาแต่นักเรียนต้องวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์เหมือนเดิมเลยไม่ยากถ้ามากขึ้นเราก็ต้องนำไปบวกน้อยลงเราก็นำไปลบถ้าเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันเราต้องนำไปคูณลดลงทีละเท่าๆกันก็ต้องนำไปหารลองดูนะคะหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์เลยค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะนักศึกษาขายของได้เงิน 25,000 บาทแบ่งให้พอนะคะ 5,500 บาทแบ่งให้แทนละมากกว่าพอนะคะ 2,900 บาทนักศึกษาจะเหลือทุกคนฟังดีๆนะคะแล้วช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ในใจนะคะครูจะอ่านให้ฟังทีละท่อนท่อนที่1โจทย์บอกว่ารักษิตาเนี่ยขายของได้เงิน 25,000 บาทเพราะฉะนั้น 25,000 บาทเนี่ยเป็นเงินของใครรักษิตารักษิตาใจดีมากเลยแบ่งให้พรณภา 5,500 บาทเพราะฉะนั้นรักษิตาเนี่ยแบ่งให้พรณภาไปแล้ว 5,500 บาทนักเรียนคิดว่าเงินของรัศิตาจะมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงเงินของรัศิตาก็ต้องน้อยลงถ้าน้อยลงนักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์โดยการนำไปลบทีละท่อนนะคะไปลบละต่อไปค่ะแบ่งให้แทนจันมากกว่าพรณภา 2,900 บาทต่อไปแบ่งให้ใครต่อแบ่งให้แทนจันแบ่งให้แทนจันทราบไหมคะว่าแบ่งให้แทนจันเท่าไหร่ไม่ทราบไม่ทราบแต่แบ่งให้แทนจันเป็นยังไงไปเกี่ยวข้องกับพรณภาอีกว่าแบ่งให้แทนจันมากกว่าพรณภา 2,900 บาทเพราะฉะนั้นนักเรียนทราบจำนวนเงินที่แบ่งให้แทนจันได้ทราบไหมไม่ทราบหาได้ไหมได้ได้โดยมาจากประโยคที่ว่าแบ่งให้แทนจันมากกว่าพรณภา 2,900 บาทนักเรียนทราบเงินของพรณภาไหมคะทราบที่แบ่งให้พรณภาทราบที่รัศิตาแบ่งให้พรณภาแล้วแบ่งให้แทนจันทราบไหมไม่ทราบเราหาว่าจะแบ่งเงินให้แทนจันเท่าไหร่เราดูจากประโยคที่ว่าแบ่งให้แทนจันมากกว่าพรณภา 2,900 บาทแสดงว่าแทนจันต้องได้มากกว่าพรณภาไหมมากกว่า 5,500 บาทถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามากกว่า 5,500 บาทเราวิเคราะห์โจทย์โดยการนำไปบวกเราจะสรุปไปพร้อมกันเลยค่ะครูอยากทราบว่าขออีกครั้งนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะตามไม่ทันนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนักเรียนเก่งมากครูถามนักเรียนตอบตรงเป๊ะเลยส่วนนักเรียนที่ยังงงอยู่ฟังอีกครั้งนะคะฟังอีกครั้งค่ะโจทย์กำหนดอะไรให้ตอบพร้อมกันค่ะหมดยังคะหมดแล้วหมดแล้วตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กำหนดเงินของรัศิตามากำหนดว่าแบ่งให้พรณภาเท่าไหร่แต่ไม่ได้กำหนดว่าแบ่งให้แทนจันเท่าไหร่แต่ทราบว่าแบ่งให้แทนจันมากกว่าพรณภา 2,900 บาทเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบเงินของแทนจันนะคะเอาต่อไปครูอยากทราบอีกว่าแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาคืออะไรคะรักษิตาจะเหลือเงินเท่าไหร่ทวนอีกครั้งนะคะโจทย์กำหนดมาว่ารักษิตาขายของได้เงิน 2,500 บาทโทษนะคะ 25,000 บาทแบ่งให้พรณภา 5,500 บาทแบ่งให้แทนจันมากกว่าพรณภา 2,900 บาทโจทย์ต้องการให้หาอะไรก็คือ
ลัสิตาจะเหลือเงินเท่าไหร่เราจะหาเงินที่เหลือของลัสิตาได้ก็ต่อเมื่อทราบจำนวนเงินที่แบ่งให้แทนจันแบ่งให้พรณภาไปทราบไหมทราบทราบจำนวนเงินที่แบ่งให้พรแทนจันไปหรือยังยังนะคะเพราะฉะนั้นครูถามอีกครั้งว่าทราบจำนวนเงินที่แบ่งให้พรณภาหรือยังทราบแล้วคือเท่าไหร่คะ5,500 บาทแต่ครูถามใหม่อีกว่าทราบเงินที่แบ่งให้แทนจันหรือยังยังไม่ทราบยังไม่ทราบหาได้ไหมหาได้หาได้ได้มาจากเงินของพรณภาเงินของใครคะใช่เหรอเงินของที่แบ่งให้พรณภาก็คือเท่าไหร่ 5,500 บาทนะคะทราบมาจากประโยคที่ว่าแบ่งให้แทนจันมากกว่าพรณภาเพราะฉะนั้นเงินที่แบ่งให้แทนจันเนี่ยก็คือมาจากเงินที่แบ่งให้พรณภาเท่ากับ 5,500 บาทถูกไหมถูกไหมคะถูกแต่แบ่งให้แทนจันมากกว่าพรณภาอยู่เท่าไหร่ 2,900 บาทแสดงว่าต้องมากกว่า 5,500 บาทไหมมากกว่าเราต้องนำไปบวกบวกด้วยตัวนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้จะเป็นเงินที่แบ่งให้ใครคะแทนจันนักเรียนคิดว่านักเรียนจะหาเงินจำนวนไหนก่อนที่แบ่งให้แทนจันก่อนเราก็จะไปแสดงวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะทุกคนเขียนวิธีทำเลยค่ะเดี๋ยวเราจะหาจำนวนเงินที่แบ่งให้แทนจันก่อนแต่บางคนบอกว่าหนูจะไม่ทำตรงเนี้ยหนูบอกว่าหนูจะเอาจำนวนเงินที่ลัสิตามีแล้วหักออกจากเงินที่แบ่งให้พรณภาไปครั้งแรกได้ไหมได้ครูบอกแล้วว่าคณิตศาสตร์คิดได้อย่างหลากหลายจะทำอย่างไรก็ได้แต่ขอคำตอบออกมาถูกต้องมีเหตุผลครูถือว่าถูกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปพร้อมกันและเหมือนกันเลยนะคะเราจะหาจำนวนเงินที่เราแบ่งให้แทนจันก่อนเราก็มาจากประโยคที่ว่าแบ่งให้แทนจันมากกว่าพรณภาเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากเงินที่ลักษิตาแบ่งให้พรณภาบรรทัดแรกนักเรียนเขียนเลยค่ะครูสรุปอีกครั้งนะคะก็คือลักษิตามีเงินลบด้วยเงินที่แบ่งให้พรณภาแล้วก็ลบเงินที่แบ่งให้แทนจันเราไปบรรทัดแรกเลยค่ะนักเรียนเขียนอะไรคะบรรทัดแรกดีมากค่ะแบ่งเงินให้พรณภาเท่าไหร่คะ 5,500 บาทบรรทัดที่2ว่ายังไงแบ่งให้แทนจันมากกว่าพรณภา 2,900 บาทดีมากค่ะแสดงว่าแทนจันจะต้องได้ส่วนแบ่งที่ลัสิตาให้มากกว่าพรณภาถูกไหมคะเราก็ต้องนำไปบวกนักเรียนบวกเลยค่ะอย่าลืมเมื่อใส่เครื่องหมายบวกจะต้องขีดเส้นใต้หนึ่งครั้งตอนนี้ธนารีได้คำตอบแล้วได้คำตอบเท่ากับ 8,400 บาท 8,400 บาทเนี่ยเป็นเงินของใครเป็นเงินของลัสิตาที่แบ่งให้ดีมากเพราะฉะนั้นนักเรียนสรุปบรรทัดที่3ว่าลักษิตาอะไรคะแบ่งเงินให้แทนจันลักษิตาแบ่งเงินให้แทนจันยาวไหมไหวไหมเขียนไหวไหมคะเขียนได้อ่ะเขียนเลยค่ะเรามาช่วยบวกกันอีกครั้งหนึ่ง0บวกด้วย0เท่ากับ0อันนี้ไม่ยาก0บวกด้วย0เท่ากับ0 9บวกด้วย4 9บวกด้วย5เท่ากับ14 14ใส่4ทด15บวกด้วย2เท่ากับ7ทดอีก1เป็น8เพราะฉะนั้นได้ 8,400 ตรงนี้นักเรียนสรุปว่าแบบธนารีก็ได้นะคะบอกว่าลักษิตาแบ่งเงินให้แทนจันหรือนักเรียนจะสรุปสั้นๆว่าแบ่งให้แทนจันดีมากค่ะแบ่งให้แทนจันใครจะเขียนยาวครูก็ไม่ว่านะแต่ครูบอกแล้วว่าตัวเลขจะต้องตรงหลักกันไม่ใช่บวกแล้วตัวเลขมาอยู่ตรงนี้ไม่ตรงหลักกันครูไม่ยอมนะคะ
หน่วยต้องตรงหลักกันเพราะฉะนั้นทางด้านซ้ายตรงนี้เว้นไว้เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มากๆตัวเลขขวามือเลยค่ะหน่วยขวาสุดเลยสุดหน้ากระดาษได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเลขเกิน3หลักนักเรียนใส่จุลภาคหน่วยตรงนี้ต้องมีหน่วยเป็นบาทบาทไม่ใส่หน่วยได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเป็นเลขโจทย์นะคะเป็นโจทย์ปัญหาต้องใส่หน่วยด้วยใส่จุลภาคด้วยค่ะตอบได้หรือยังยังไม่ได้เพราะเราทราบแค่ว่าแบ่งให้แทนจันไป 8,400 บาททำอย่างไรต่อครูได้ยินสองเสียงแล้วครูบอกแล้วว่าคณิตศาสตร์ทำได้อย่างหลากหลายไม่ต้องเถียงกันค่ะวิธีไหนถูกต้องครูถือว่าถูกต้องนะคะครูได้ยินไม่เป็นไรค่ะพฤฒิพงศ์พฤฒิพงศ์ไปบวกเอาอะไรไปบวกอะไรเอา 5,500 5,500 นี่ก็คือเงินที่แบ่งให้ใครพรณภาไปบวกกับอะไรคะ8,400 นี่ก็คือเงินที่แบ่งให้แทนจันเงินที่แบ่งให้แทนจันพฤฒิพงศ์บอกว่าไม่เอาอ่ะผมจะไม่ทำเหมือนเพื่อนเพราะผมมีความคิดของตัวเองก็จะเอาเงินของที่แบ่งให้แทนจันที่แบ่งให้พรณภา 5,500 บาทนะคะมาตั้งใหม่เพราะฉะนั้นบรรทัดนี้พฤฒิพงศ์ก็ขีดเส้นใต้พักไว้ก่อนถูกไหมคะหรือพฤฒิพงศ์บอกว่ายกลงมาได้เลยเงินที่แบ่งให้พรณภาเอาไปบวกกับ 8,400 ได้ไหมได้ได้เลยถ้าพฤฒิพงศ์อยากจะนำไปรวมกันคือนำจำนวนเงินที่แบ่งให้เพื่อน2คนเนี้ยมารวมกันซะก่อนพฤฒิพงศ์ก็สามารถยกบรรทัดที่บอกว่าแบ่งให้พรณภา 5,500 บาทไปบวกต่อได้เลยพอบวกต่อเสร็จพฤฒิพงศ์ได้เท่าไหร่คะได้ 13,900 บาทได้ 13,900 บาทถูกต้องแล้วนะคะพฤฒิพงศ์ได้ 13,900 บาทพฤฒิพงศ์สรุปตรงนี้ว่าอะไรแบ่งให้ทั้งสองคนเป็นเงิน 13,900 บาทนักเรียนคิดว่าพฤฒิพงศ์ทำมานี่ถูกไหมถูกต้องแล้วนะคะแต่เพื่อหลายคนบอกไม่เอาอ่ะหนูคิดไม่ถึงขนาดนี้หนูต้องเอาจำนวนเงินที่รัชิตามาแบบที่คุณครูบอกก็คือ 25,000 บาทตั้งแล้วเอาเงินที่แบ่งให้พรณภาไปลบ1ครั้งแล้วเอาเงินที่แบ่งให้แทนจันไปลบอีก1ครั้งออกมาเป็นคำตอบของข้อนี้แต่พฤฒิพงศ์พอพฤฒิพงศ์ได้เท่านี้แล้วพฤฒิพงศ์ตอบได้หรือยังยังไม่ได้ทำยังไงต่อแล้วก็นำเงินที่ลักษิตามีอยู่ตอนแรกมาลบตั้งเป็นตัวตั้งเป็นตัวตั้งแล้วนำ 13,900 บาทมาลบค่ะพฤฒิพงศ์ทำแบบนี้เลยนะคะหนูได้คำตอบเท่าไหร่เดี๋ยวมาตรวจสอบจากเพื่อนว่าตรงกันหรือไม่นะคะพฤฒิพงศ์ทำเลยค่ะส่วนเพื่อนก็จะทำแบบนี้ก็คือเอาเงินของรัศิตามาเป็นตัวตั้งก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนขีดเส้นใต้ค่ะทุกคนขีดเส้นใต้ตามนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนักเรียนเขียนบรรทัดใหม่เลยนักเรียนก็บอกว่ารัศิตาขายของได้เงิน 25,000 บาทของนักเรียนต่อบรรทัดนี้เลยนะนักเรียนต่อบรรทัดต่อไปเลยนะคะแต่ครูขอไปหน้าใหม่นะเพื่อที่จะได้นักเรียนเห็นได้ชัดเจนครูไปหน้าใหม่นะคะนักเรียนอย่าไปหน้าใหม่เหมือนครูนักเรียนต่อบรรทัดต่อไปเลยค่ะทุกคนเขียนต่อเลยค่ะเขียนต่อว่าลักษิตาขายของได้เงินเขียนแบบนี้เลยค่ะต่อเลยนะ 25,000 บาทเสร็จแล้วทราบแล้วว่าเงินที่แบ่งให้พรณภาเท่าไหร่ทราบแล้วก็คือ 5,500 บาทนำไปทำไมคะไปลบแบ่งให้เงินน้อยลงไงนะคะเงินมีอยู่ 25,000 บาทแบ่งให้แบ่งไปให้พรณภาเงินน้อยลงก็ต้องนำไปลบตัวเลขตรงหลักกันนะคะใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นใต้1เส้นช่วยลบหน่อยค่ะ0ลบออก0เหลือ0 0หลัก10ค่ะ0ลบออก0เหลือ0หลัก100ค่ะ0ลบออก5ได้หรือไม่ไม่ได้กระจายจาก5ในหลักพัน5เหลือ4 0หลัก100จะกลายเป็น10 10ลบออกซะ5เหลือ5ตามทันไหม
ทันนะคะครูพูดเร็วแต่ว่าครูเสียงดังนะทันนะต่อไปค่ะหลักหมื่น2ดูที่หลักพันก่อนค่ะ4ลบออกซะ5ได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้กระจายจากหลักหมื่นหลักหมื่นก็คือ 2กระจายไป1เหลือ1ส่วน4ในหลักพันก็จะเป็น14ลบออกซะ5เหลือ9เหลือ9 1ตัวนี้นักเรียนนำลงมาใส่สรุปบรรทัดนี้ว่าอะไรคะดีมากครูบอกว่าบรรทัดนี้ได้มาจาก2บรรทัดบนเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนสรุปว่าลักษิตาเหลือเงินแต่ยังไม่ใช่บรรทัดสุดท้ายของสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หานะคะนักเรียนสรุปตรงนี้ว่าลักษิตาเหลือเงิน 19,500 บาทตัวเลขเกิน3หลักใส่จุลภาคตอบได้หรือยังตอบได้หรือยังยังไม่ได้เพราะว่าเงินแบ่งให้ใครอีกให้แทนจันทราบหรือยังว่าแบ่งให้แทนจันไปเท่าไหร่ทราบแล้วคือเท่าไหร่คะ 8,000 ที่เราพักไว้เมื่อสักครู่นี่ไงเรายกบรรทัดนั้นลงมาหมดเลยนักเรียนยกโจทย์ลงมาหมดเลยนักเรียนเขียนว่าแบ่งให้แทนจันทร์ 8,400 บาทตัวเลขตรงหลักนะคะเมื่อแบ่งให้แทนจันทร์อีกเงินลักษิตาเหลือมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงนักเรียนก็นำไปลบนะคะลบเสร็จขอคำตอบค่ะหลายคนได้คำตอบแล้วได้คำตอบยังคะเรามาตอบพร้อมกันค่ะนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่11,100บาทเดี๋ยวครูขอกลับไปที่สไลด์ก่อนค่ะเราช่วยลบก่อน0ลบออกซะ0เหลือ0 0 0ลบออกซะ0เหลือ0 5ลบออกซะ4เหลือ1 9ลบออกซะ8เหลือ1ตัวนี้นำลงมาเขียนนะคะสรุปบรรทัดสุดท้ายว่าจบหรือยังจบแล้วนักเรียนก็นำตรงสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หามาเขียนได้แล้วสรุปบรรทัดสุดท้ายว่าลักสิตาเหลือเงินลักสิตาเหลือเงินหรือนักเรียนจะบอกว่าลักสิตาจะเหลือเงินก็ได้นะคะตามสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาเลยเงินจะต้องมีหน่วยเป็นบาทตัวเลขเกิน3หลักใส่จุลภาคเพราะฉะนั้นครูได้ยินนักเรียนตอบออกมาแล้วว่าถ้าวิธีนี้นักเรียนทำคำตอบออกมาได้เท่ากับ 11,100 บาทสรุปบรรทัดตอบว่าลักสิตาจะเหลือเงิน 11,100 บาทใช่ไหมคะทุกคนได้เท่านี้ใช่ไหมคะแสดงว่าทุกคนทำถูกต้องแล้วนักเรียนขีดถูกได้เลยแต่พฤฒิพงศ์บอกว่าพฤฒิพงศ์ไม่ได้ทำแบบนี้เมื่อสักครู่นี้พุทธิพงศ์ได้นำเสนอไปแล้วเป็นบางช่วงบางตอนครูขอมาที่ด็อกิวเมนต์นะคะมาดูของพุทธิพงศ์บ้างไปดูคำตอบของพุทธิพงศ์เลยตรวจสอบคำตอบก่อนเพื่อนเลยค่ะคำตอบได้ 11,100 บาทเท่ากับที่นักเรียนคิดไหมเท่ากันเลยแต่พุทธิพงศ์ไม่ได้ทำเหมือนกับที่เราทำใช่ไหมคะพุทธิพงศ์ทำอีกแบบนึงก็คือพุทธิพงศ์เนี่ยหาเงินที่แบ่งให้เพื่อน2คนครูรู้สึกว่าของพุทธิพงศ์นะคะแบ่งหาเงินที่แบ่งให้แทนจานก่อนไปเหมือนเราในท่อนแรกก็คือ 8,400 บาทนะคะเหมือนเราแต่พุทธิพงศ์บอกว่าไม่เอาแหละจะเอาเงินที่แบ่งให้แทนจานมารวมกันก่อนเพราะฉะนั้นพุทธิพงศ์ก็ยกบรรทัดแรกลงมาว่าแบ่งให้พรณภา 5,500 บาทเสร็จแล้วบวกกันเหมือนที่พุทธิพงศ์บอกเราเมื่อสักครู่นี้ก็คือ 13,900 บาทก็คือแบ่งให้เพื่อนทั้งสองคนพุทธิพงศ์สรุปว่าแบ่งให้ทั้งสองคนเป็นเงินถูกต้องแล้วนะคะให้ไปสองคนเนี่ยเป็นเงิน 13,900 บาทเสร็จแล้วพุทธิพงศ์ก็พักเอาไว้เอาเงินที่ลักษิตามีอยู่ก็คือ 25,000 บาทลบด้วยจำนวนเงินยกมาทั้งหมดเลยเห็นไหมคะยกมาหมดเลยแบ่งให้ทั้งสองคนเป็นเงิน 13,900 บาทลบตามปกติค่ะออกมาจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ11,100 บาทคำตอบออกมาเหมือนที่เราทำกันไหม
เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีนี้ถูกไหมคะถูกต้องพุทธิพงศ์เก่งมากเลยนะคะแล้วครูต้องขอชมพุทธิพงศ์หลายๆครั้งนะคะไม่ได้ลำเอียงนะแต่หลายๆครั้งเก่งมากปรบมือให้พุทธิพงศ์ดังๆค่ะเก่งมากค่ะของนักเรียนก็เก่งเพราะว่าครูถามนักเรียนตอบได้ทุกตอนเลยถือว่าทุกคนเก่งหมดวันนี้เก่งหมดเลยนะคะครูขอไปอีกหนึ่งข้อนะคะทุกคนเก่งหมดไปอีกหนึ่งข้อนะไปนะคะถ้านักเรียนนะคะตั้งใจเรียนง่ายไม่ยากเห็นไหมคะเอาไปเลยค่ะโจทย์อ่านโจทย์พร้อมกันนะคะอ่านโจทย์ค่ะโล